ดังมากคนก็ใช่ครับคนก็เลยคนได้ยินเสียงคนก็รำคาญก็คงรำคาญนะครับแต่เขาคงไม่กล้าพูดเลยทำไงได้เนาะคนมันกรนใช่เวลาไปนอนห้องเดียวกันเวลาไปทำงานก็จะลำบากหน่อยแล้วแต่ก็หลายปีก็คงกินแล้วไม่เป็นไรฟังให้ดีนะเคยมาหาผมไหมไม่เคยไม่ดีจับครั้งแรกรู้ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงร่างกายจะเปลี่ยนแปลงครับเป้าหมายก็คือเราต้องการให้ไม่กรนเวลานอนครับดูว่ามันจะทำได้ไหมครับผมรู้กลไกอัตโนมัติมันคืออะไรเอาแค่เบาๆลงก็ได้ไม่ต้องถึงขนาดโอเคนะแต่ถ้ามันหายได้มันก็โอเคนะแต่ว่าคงยากนะได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปครับไม่เป็นไรแต่ขอความแข็งแรงนะครับสังเกตนะจากมือผมไปแล้วจะเดินคล่องตัวครับไม่อุ้ยอ้ายโอเคนะครับง่ายๆเลยไม่ต้องไปสังเกตนานครับหายใจปกติครับโทษครับครับหายใจปกติอย่าถกอย่าทำไปมันจะมีท่าผมโดยเฉพาะต่อไปจะไม่เป็นตะคริวนะครับตะคริวน่องน้องขับผสมอยู่เหรอนางงามน้องขับผสมนี่ที่วัดกลับไปได้ไหมไปเลยมาที่หลังเลยคนใจก็ไปก่อนอ๋อครับแม่งลองมาเขาตักดูสิคลองไหมลงลงขึ้นครับลงเลยตั้งเนี้ยตรงขึ้นบอกว่าคอยรู้น้ำจะเดินไปจากกับเชงมัน
ลงขึ้นหน่อยครับเราต้องใส่ถ้าสงฆ์ยินดีบาตรไม่ใส่เลยลงขึ้นหน่อยหน่อยเยอะมากครับแม่ลงขึ้นหน่อยบ้างครับไม่อึดอัดไม่อึดอัดใช่หัวยังตื้อๆอยู่ตื้อทั้งหัวหรือว่าตู้เฉพาะต้นคอตื้อทั้งหัวตื้อๆโอเคคอยดูพักนิดนึงก่อนมันวิ่งมันสู้มือผมไม่ได้หรอกผมจะรู้ว่ามันหมดทางแรกผมจะรู้ว่ามือผมทำได้อะไรครับแล้วผมจะรู้ว่ามือผมมันมีอะไรครับมือผมบอกให้ตบใครไม่ได้บอกตบด้วยหัวทิ่มไม่ได้เลยแต่มันยังตื้อๆอยู่ดูมันจะหายตื้อตื้อเปิดเนาะอย่าลืมนะว่าเป้าหมายเราคือลดอาการกรนนะอย่าลืมครับถ้าหายกรนเมื่อไหร่ก็แก้บนเมื่อนั้นครับผมตื้อๆนะครับจะเริ่มตื้อๆนะครับเอิบทำไมตื่นปากโยกข้างไก่ข้างล่างโยกไปโยกมาแล้วก็กัดฟันกรามลงดีเข้ากันไหมสองข้างและถามว่าหายตื่นยังครับโทษครับนี่หายแล้วครับดีขึ้นหายแล้วใช่ครับหายแล้วแดงนะครับไม่นั่นแหละสองมือเปล่าไม่กินไม่ทานไม่ฉีดพรุ่งนี้คืนนี้รู้ดีครับกดมากกดน้อยบอกว่าอะไรนะจาก 100% ถ้าจะเหลือ50จำไหมนะเราต้องมากี่เที่ยวนอนด้วยกันใช่ไหมไม่ได้ แต่ว่าได้ยินเสียงค่ะเหรอค่ะปวดซะแบบท้องแบบหายไปเลยอ่ะเหรอรู้ว่ากลัวเขาจะหยุดหายใจเอ้าดีสิจะได้เผาเร็วจะได้เผาเร็วๆกลัวทำไมล่ะยังรุ่นนี้ต้องพูดอย่างนี้แล้วยังไม่หมดอายุไขรุ่นนี้เราพูดอย่างนี้ไม่เป็นไรกันนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมหนูจะไปก่อนเขาเดี๋ยวเหรอหนูโรคเยอะเขาไม่ค่อยเป็นไรถ้าที่ดูแค่เนี่ยเดินไปดูตอนนี้มีขึ้นเคยเงาประกาศแล้วมันดีขึ้นเนี่ยแต่ว่าบางทีขี้เกียจไม่ได้ทำตัวนี้เขาสวดมนต์ของลุงเลยนะสวดอะไรคาถาอะไรอ่ะขยะใบใหญ่อ่ะแต่ท่องเดี๋ยวก็ลืมแป๊บเดียวแม่มีขนาดเท่าไหร่
โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณแม่นิชนันลูกชายเขาเป็นอะไรเขาปวดหัวเข่าอ๋อลงปวดเข่าทั้งวันทั้งคืนจำได้เลยผมจับครั้งเดียวหายคามือนะเออไม่เกิน10นาทีคนเดียวครั้งเดียวด้วยนะแต่ว่าถูกจังหวะพอดีผมทำมานั่นมันก็จะหลายเที่ยวหน่อยฮะถ้าท่านนั่นก็เที่ยวเดียวก็เรื่องมันแล้วแต่แล้วแต่บางคนชวนมาก็หายหมดลงครั้งหน่อยมันอะไรผมใช้คำพูดว่ามันสะสมมาเยอะพนักงานไม่บริสุทธิ์มันสะสมมาเยอะมากนี่น้องที่ทำงานมันเจ็บหลังให้มาหามันก็มันกลัวเจ็บมันไม่กล้ามาหาหมอเขาไปลื่นไปลื่นที่น้ำตกนะลื่นที่น้ำตกแล้วก้นกบลงไปกระแทกเป็นอันตรายนะรีบมาเถอะครับสองมือปล่าเขากลัวเจ็บมันคุยกันได้เนี่ยเมื่อกี้ผมยังถามเลยเจ็บบ้างมือเมื่อกี้ก็กลัวไงผู้หญิงเนี่ยเราก็ไม่กล้าผมก็แนะนำให้มาหานี่แหละมันจะบอกว่าลองมาเจ็บก็ขอให้บอกมันจะไปฝืนได้ยังไงมาชูจ้าก่อนลูกชูจ้าก่อนลูกเดี๋ยวได้ไปเที่ยวเดี๋ยวตาพาไปเที่ยวนะคนเก่งนะลูกชูจ้าก่อนเร็วชูจ้าก่อนเดี๋ยวตาพาไปเที่ยวคนเก่งอันนี้นั่งไปนั่งนี่นั่งนี่แล้วนี่แค่จับหัวทั้งเด็กๆเดี๋ยวตาพาไปเที่ยวนะเดี๋ยวจะนั่งเฉยๆลูกนั่งคนเก่งไม่เอาผมแค่จับไฟฟ้าสถิตนี่มันจับหมอเลี้ยงให้เองลุงไม่กินข้าวเลยดีแล้วผู้พิเศษข้าวก็ไม่กินดีแล้วไม่ต้องเรื่องนอนไปหน่อยนะคะตอนนี้นอนน้ำหนักตกแกนเลยหมอบอกเลยค่ะตื่นไม่นอนค่ะเลยค่ะเนี่ยเพิ่งตื่นมาแล้วลูกแล้วก็นอนยัน3โมงอยู่นะคะงั้นเลยหนูเดี๋ยวไปเที่ยวนะเดี๋ยวไปเที่ยวกับตาลูกน้องคนเก่งเดี๋ยวไปกันนะจ๊อบนะนี่มาหานี่เห็นไหมเออมือนี่ตาอยู่ใกล้ๆนี่ตาอยู่ใกล้ๆนี่แหละตาอยู่ใกล้ๆนี่แหละตาไม่ได้ไปไหนลูกอยู่ตาอยู่ตาอยู่นี่ตาอยู่นี่ลูกตาอยู่นี่ลูกนะคนเก่งโอ้มอุ้มนะลูกเก่งอะไรไปโอเคจบครับครับครับ